Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนท์คาร์เช่ารถโทเลนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับแล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้อย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับการฝากคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวหุ้นก็ได้ท้องก็ได้กองทุนก็ได้ฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากรีเทลร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโดยคุณสมชัยเตชวานิชประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณวิบูลย์วงศ์สกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทบางจากรีเทลจำกัดมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตราลีลาภิวัตรกรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบณบริษัทบางจากสำนักงานใหญ่อาคาร M Tower โดยเงินสมทบทุนนี้ได้รับจากลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านสภาและร้านอินทนิลที่ร่วมบริจาคผ่านกล่องรับบริจาคภายในร้านและยังคงสามารถร่วมแบ่งปันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีต่อไปนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยสำหรับบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับมาถึงช่วงนี้ครับผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสานุพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับมุมมองยังไงบ้างหลังจากคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ 15% ตกลงยังไงกันแน่ครับจาก10เป็น15หรือว่าจากเดิมไม่กระทบอะไรแต่ต่อมาถ้ากฎหมายคลอดแล้วเนี่ยมันกระทบผลตอบแทนมาถ้าสุดท้ายลดลงตกลงยังไงกันแน่ครับครับมาดูกลไกภาษีใหม่ก่อนละกันนะครับว่าของเก่าเนี่ยเป็นยังไงเทียบกับของใหม่แล้วเป็นยังไงนะครับของเก่าเนี่ยเรารับดอกเบี้ยเข้ากองช่วงนั้นน่ะไม่เสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลงทุนตรงเองเนี่ยอันนั้นน่ะเราจะโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายเลย 15% นะครับทีนี้เนี่ยกองมี2ออปชันในการที่จะจ่ายผลตอบแทนกลับมาให้เรานะครับก็คือเราไปขายกองนะครับแล้วได้เป็นแคปเกนกลับมาครับนะครับอีกวิธีนึงก็คือจ่ายปันผลออกมานะครับซึ่งไอ้จ่ายปันผลออกมาเนี่ยมันจะเสียภาษีหน้าที่จ่าย 10% นะครับก็เสียตามกฎหมายปันผลทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยกฎหมายออกมาใหม่เนี่ยเขาจะไปเก็บตั้งแต่ตอนที่จ่ายดอกเบี้ยเข้ากองเลยนะครับคนที่เป็นคนออกตราสารเนี่ยพอจ่ายดอกเบี้ยออกมาปุ๊บก็จะหักภาษีหน้าที่จ่าย 15% ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ากองมาปุ๊บผลตอบแทนที่เข้ากองเนี่ยก็จะลดลงทันทีนะครับก็จะโดนหัก 15% ไปเลยแต่ในส่วนของจ่ายปันผลเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันเกิดขึ้นเดี๋ยวเก็บตรงนั้นแล้วเราก็มาเก็บตรงนี้อีกตัวที่จ่ายปันผลเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บแล้วไอ้ 10% นั้นทีนี้ถ้ามาดูปัจจุบันเนี่ยกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปอะครับส่วนใหญ่จะไม่จ่ายปันผลออกมาเดี๋ยวนะปัจจุบันเนี่ยกองตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยไม่จ่ายปันผลอยู่แล้วใช่ไม่จ่ายปันผลอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่โดนจริงๆก็คือเราจะโดน 15% นั้นเต็มๆเลยนะครับไม่ใช่เพิ่มจาก 10% เป็น 15% อย่างที่หลายๆข่าวออกมานะครับครับคือมันเพิ่มขึ้น 15% เลยใช่ครับนะครับนั่นหมายถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองตราสารหนี้จะได้เนี่ยก็จะต่ำลงกว่าเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ
นะครับอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเต็มๆเลยนะครับหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับครับแล้วก็ไม่ย้อนหลังไปยังกองเดิมแต่ว่าจะบังคับใช้เฉพาะกองตราสารหนี้ออกใหม่ใช่ไหมครับไม่ได้ย้อนหลังนะครับแต่ว่าตั้งแต่ประกาศออกมาปุ๊บมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ปุ๊บก็ทุกกองก็จะเป็นเหมือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับทีเนี้ยคำถามก็คือว่าหลังจากเนี้ยผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือหน่วยกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้มันลดลงเนี่ยเงินจะหนีไหมถ้าหนีเนี่ยเงินจะหนีไปไหนครับคุณสันุพงศ์ครับครับอันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าใจเย็นๆก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้บังคับใช้นะครับปีนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่ทันด้วยซ้ำครับนะครับเพราะว่าถ้ามาดูขั้นตอนในการจะบังคับใช้เนี่ยยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนนะครับต้องผ่านร่างกฤษฎีกาต้องผ่านการประชุมสนช.อีก3วาระนะครับสัมภาระต้องออกกฎหมายลูกอีกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแต่ว่าเรามาวางแผนกันก่อนว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรามีออปชันอะไรบ้างนะครับครับออปชันแรกเลยนะครับถ้าเกิดเรามาดูเทียบกับการลงทุนตรงเองเลยเนี่ยตอนนี้มันเริ่มไม่ต่างแล้วนะครับแต่ว่ากองทุนจะเสียเปรียบอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมันจะมีเก็บค่าฟรีค่าบริหารใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนที่ออกมาเทียบกับลงทุนตรงๆเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าความที่เป็นกองทุนรวมเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือ1คือมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้นะครับ2คือเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้กระจายการลงทุนได้แล้วก็เราสามารถใช้เงินก้อนเล็กๆเนี่ยในการลงทุนได้แค่พันสองพันก็สามารถลงตราสารหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูออปชันของเราก่อนนะครับว่าถ้าเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยออปชันเยอะนะครับลงทุนตรงเองก็ได้หรือลงทุนในกองทุนรวมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรายย่อยๆเนี่ยผมว่าออปชันเนี่ยจะเริ่มน้อยลงนะครับเราไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยใช้เงินเล็กๆสองสามพันเนี่ยไปหาได้แน่นะครับถ้าเทียบกับไอ้กองทุนรวมก็อาจจะยังมีข้อดีอยู่นะครับออปชันที่2นะครับของเราเนี่ยก็คือในเมื่อในประเทศเนี่ยอัตราผลตอบแทนที่เราได้ลดลงนะครับเราก็อาจจะแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายนี้นะครับกฎหมายต่างประเทศก็มีของเขาเองนะครับแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะหลายๆกองเนี่ยให้ผลตอบแทน expected return ที่สูงกว่าตัวเงินเฟ้อด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก่อนจะหนีจากกองประเภทตราสารหนี้เนี่ยลองขยับไปเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศก่อนไหมใช่ครับและยังไงเนี่ยนะครับการกระจายสินทรัพย์ลงไปยังสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ก็ยังคงจำเป็นต้องมีอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจำเป็นต้องมีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยการกระจายการลงทุนเนี่ยมันจะช่วยกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ไปได้เยอะเอาละครับสมมติว่ามีทางเลือกว่าไปกองตราสารหนี้ต่างประเทศก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากไปอยากจะโยกไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นเลยเนี่ยนะครับมีกองทุนประเภทไหนบ้างที่น่าจะรองรับใกล้เคียงกับจริตของผู้ที่ลงทุนในกองทุนประเภทตราสารหนี้ครับคุณสันุพงศ์อีกออปชันหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือกองพวก property fund เงินบางส่วนอาจจะไหลไปยัง property fund เหรอครับครับก็เป็นไปได้เป็นเพราะอะไรครับทำไมมันใกล้เคียงหรือว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดครับครับอย่างแรกคือ property fund เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในแง่ของค่าเช่า dividend นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆดอกเบี้ยแล้วนะครับเรามีเรื่องของ current income ที่มันเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วยนะครับ dividend yield ตอนนี้เฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ย property fund ในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.5-5.6 ครับนะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ในประเทศแต่อาจจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูความผันผวนของตัว property fund ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมันอาจจะติดลบ 5% ถึง 10% ได้นะครับแต่ต้องยอมรับว่า property fund เนี่ยก็มี NAV สามารถติดลบได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับใช่เอาละครับงั้นขอไปดูกรณีศึกษานะครับเผื่อไว้เป็นทางเลือกสำหรับกอง property fund เด่นๆในช่วงนี้ซะหน่อยได้ไหมครับครับกอง property fund เด่นๆที่ผมจะนำเสนอเนี่ยจะเป็นกองประเภทที่เป็น fund of fund นะครับหรือว่า fund of property fund ก็คือเป็นกองทุนที่ไปลงทุนใน property fund ที่อยู่ในตลาดอีกทีนึงนะครับปัญหาของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คือเลือกไม่ถูกว่าจะเอา property fund ตัวไหนดีนะครับง่ายที่สุดก็คือให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนเลือกให้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีหลายเซกเตอร์มากนะครับเซกเตอร์บางเซกเตอร์ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับ บางเซกเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ให้มืออาชีพเขาดูแลดีกว่าเอาละครับไปดูกรณีศึกษากอง property fund กองเด่นกองแรกกันเลยครับ
กองแรกก็จะเป็นของ MFC นะครับ M Property DIV อันนี้เบสิกสุดๆเลยใช่ไหมครับเบสิกสุดๆเลยก็คือ Property Fund เมืองไทยอย่างเดียวเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงทุนใน Property Fund บ้านเรานี่แหละนะครับแล้วก็มีบางส่วนเล็กน้อยนะครับประมาณ 5% เนี่ยจะไปลงทุนในหุ้นที่เป็น property development พวกพัฒนาสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับนะครับนี่คือกองทุนเปิด MFC Property Dividend Fund หรือว่า Mprop DIV จากบลจ. MFC นะครับผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับผลตอบแทนย้อนหลังต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างดีนะครับ year to date มานี่ประมาณ 10% นะครับ total return แล้ว 10% เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูว่าแคปเกนได้เท่าไหร่ปีนี้แคปเกนได้เยอะมากนะครับ property fund ขึ้นมาเยอะได้ประมาณ 7-8% แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเด่นทั้งเรื่องความเป็นเบสิกแล้วก็เด่นเรื่องผลตอบแทนด้วยนะครับ year to date ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะครับผลตอบแทนประมาณ 10% นะครับนี่คือกองเด่นกองแรก Mprop DIV ของบลจ. MFC นะครับขยับไปดูกอง property fund เด่นเป็นกองที่2ครับครับกองที่2เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ากอง property fund บ้านเราเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอยากจะกระจายนิดนึงนะครับกองที่แนะนำก็จะเป็น CIMB IPROP นะครับอ๋อนะ CIMB Principal IPROP แล้วก็มีขีด A ด้วยป่ะครับใช่ครับขีด A เนี่ยก็คือเป็น accumulate นะครับแต่ต้องบอกเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยบังคับให้ต้องจ่ายดีวิเดนด้วยเพราะฉะนั้นกองนี้ก็จะมีการจ่ายดีวิเดนด้วยเหมือนกันนะครับอะไรคือจุดเด่นของกองนี้ครับครับกองนี้เนี่ยจะมีการลงทุนในประเทศบางส่วนนะครับประมาณ 35% เนี่ยในประเทศไทยแล้วก็อีก 45% ถึง 50% เนี่ยจะไปลงทุนในต่างประเทศเป็น Fund of Property Fund เหมือนกันหรือเปล่าครับเป็น Fund of Property Fund เหมือนกันใช่ครับนะแต่มีทั้งไทยและต่างประเทศนะครับใช่ครับโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ลงทุนเป็นพิเศษนะครับ42%เนี่ยอยู่ในสิงคโปร์ครับอสังหาที่สิงคโปร์น่าสนใจยังไงครับครับอสังหาที่สิงคโปร์เนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของซัพพลายค่อนข้างเยอะมีออฟฟิศมีพื้นที่ให้เช่าเนี่ยเยอะแต่ว่าไม่มีคนเช่านะครับซัพพลายล้นแต่มาณปัจจุบันเนี่ยซัพพลายเริ่มที่จะกลับเข้ามาสู่สมดุลแล้วนะครับในขณะที่ราคาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ property fund บ้านเราเนี่ย property fund บ้านเราขึ้นเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เลยทำให้เราค่อนข้างสนใจหนึ่งคือซัพพลายไม่ได้ปัญหาละนะครับสองคือราคาเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าไปดูดีเวเดนยิวเองเนี่ยตอนนี้ดีเวเดนยิวก็ให้มากกว่าproperty fundบ้านเราประมาณเท่าไหร่ครับให้ประมาณเกือบ 6% นะครับ 6% ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่สิงคโปร์ลีดเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเช่าพื้นที่ในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวก data center ต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกธุรกิจนึงที่ค่อนข้างบูมผลงานของกองนี้ย้อนหลังเป็นยังไงบ้างครับย้อนหลังเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ามาดู year to date เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4.8% นะครับเพราะว่าตัวซิงลีดเนี่ยเองยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าที่ลงทุนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับเพราะ property fund บ้านเราเนี่ยค่อนข้างขึ้นมาเยอะเอาละครับนี่คือตัวอย่างกอง property เด่นกองที่2นะครับ CIMB Principal IPROP นะครับของบลจ. CIMB Principal นะครับขยับไปดูกรณีศึกษาเป็นกองเด่นที่3ครับครับกองเด่นที่3เนี่ยก็จะเป็นของพัทระ property dividend นะครับอ๋อกองทุนเปิดพัทระ property sector dividend ใช่ของบลจ.พัทระนะครับกองนี้จริงๆแล้วคล้ายๆกับ CIMB ตัวเมื่อกี้นะครับก็คือมีทั้งลงทุนสิงคโปร์ด้วยมีทั้งลงทุนไทยด้วยนะครับแล้วก็จะเหมือน MFC อีกอย่างนึงก็คือมีลงทุนบางส่วนในหุ้น Property Development ด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับเอา2ตัวนั้นมารวมกันนะครับครับอีกอย่างนึงที่ค่อนข้างเด่นกับกองพัทระเนี่ยคือค่อนข้างแอคทีฟนะครับในเรื่องของสัดส่วน2กองแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นสัดส่วนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่กองนี้เนี่ยผมเห็นสัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็น active fund เป็น active fund เลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเน้นรีสไทย property fund ไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเริ่มปรับสมดุลกลับมาให้น้ำหนักกับตัวสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับลงทุนในสิงคโปร์หรือลงทุนในรีสต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณสัก 33% นะครับแล้วก็ลงทุนในรีสไทยอยู่ประมาณ 48% นะครับครับเอาละครับผลงานย้อนหลังดีไหมครับพัทระป๊อปดีกองนี้ครับผลงานย้อนหลังเนี่ยอยู่กลางๆนะครับระหว่าง2ตัวนั้นก็คืออยู่ประมาณสัก 6.5% year to date นะครับใช่ครับประมาณ 6.5% นะครับพัทระป๊อปดีนะครับกองทุนเปิดพัทระ property sector dividend จากบลจ.พัทระนะครับชอบใครก็เชิญเลือกแล้วกันนะครับทางเลือกสำหรับคนที่จะขยับเงินบางส่วนออกจากกองทุนประเภทตราสารหนี้นะครับเอาละครับคำถามคุณผู้ฟังที่รักฝากคำถามมาจากคุณกิติศักดิ์นะครับฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณกิติศักดิ์บอกว่าสนใจจะซื้อกองทุน RMF มีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วจะซื้อกองไหนดีคุณสานุพงษ์ช่วยหน่อยครับ
ได้ครับเอาแบบรวบลัดเลยเอาลดหย่อนภาษีอย่างเดียวนะครับกับอีกแบบนึงเนี่ยเรามาวางแผนเกษียณวางแผนภาษีให้ดีก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับขอแบบรวบลัดก่อนละกันนะครับไม่ต้องคิดมากครับคำนวณเลยว่า 15% ของรายได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอันแรกที่เราต้องคำนวณก่อนว่าเราสามารถซื้อ IMF เนี่ยได้แม็กซิมัมสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับครับซึ่งกฎหมายก็บอกว่า 15% ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน 500,000 นะครับแต่ว่าต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปรวมกับ PVD ก่อนหรือ Provident Fund นะครับหรือกบข.ถ้ามีนะครับแล้วก็ไปรวมกับประกันชีวิตแบบบำนาญก่อนทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 500,000 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าลงไปแล้วบวกกันทั้งหมดเนี่ยแล้วเกิน 500,000 เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่า IMF เนี่ยซื้อได้จริงๆเท่าไหร่ด้วยนะครับข้อที่2ก็คือพอเรารู้แล้วว่าเราซื้อเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเปิดบัญชีไม่ว่าจะเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีกับธนาคารนะครับเพื่อจะซื้อกองทุนนะครับอย่างของฟิลิปเองเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้22บลจ.เลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวนะถ้าซื้อผ่านทางฟิลิปเนี่ยสะดวกไหมขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับคุณสานุพงศ์ครับขั้นตอนก็ไม่ต่างกับซื้อกับบลจ.หรือว่าซื้อที่ธนาคารนะครับก็เปิดบัญชีหลักทรัพย์ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อขายได้ทันทีนะครับครับนะแต่ว่าของทางฟิลิปนี่มีให้เลือกเยอะหน่อยใช่ครับเพราะเป็นฟันซูเปอร์มาร์ทใช่ครับมีทั้งหมด22บลจ.นะครับครับเอาละครับขยับมาถึง RMF เด่นๆหน่อยครับมาถึงคำถามว่าเราจะซื้อกองไหนดีถูกต้องครับครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาเอาแบบรวบลัดเลยเนี่ยไม่ต้องคิดมากเอาลดหย่อนอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนำว่าจะให้ลงทุนกองที่เป็นฟิกซ์อินคัมดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับว่าเอ้ยมันขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่นะครับเอาลงฟิกซ์อินคัมกองฟิกซ์อินคัมที่แนะนำก็จะเป็น TNF IMF TNF IMF นะครับกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ธนชาตินะครับใช่ครับอันนี้เน้นลดหย่อนอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจผลตอบแทนเพราะว่าผลตอบแทนต้องน้อยน้อยมากนะครับ 1.5% ต่อปีนะครับ ย้อนหลัง1ปี 1.5% นะครับ ย้อนหลังไป3ปีก็ 2% นะครับ ถ้าบอกว่าไม่ชนะเงินเฟ้อเนี่ยอันนี้ไม่ชนะแน่ๆไม่ชนะแน่ๆแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องความผันผวนใช่ครับใช่อันนี้ก็จะผันผวนน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดเลยอันนี้สำหรับคนที่หวังจะเอาไว้ลดหย่อนภาษีอย่างเดียวต้องครับไม่หวังว่าเงินจะเพิ่มพูนเยอะๆใช่เอาชัวร์เอาผันผวนน้อยๆครับ TNF RMF กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.ธนชาตินะครับต้องครับทางเลือกต่อมาครับทางเลือกต่อมาคือเมื่อกี้ไม่ชนะเงินเฟ้อคราวนี้อยากชนะเงินเฟ้อบ้างนะครับเอาแค่โอเคว่าชนะเงินเฟ้อแต่ไม่ต้องเยอะเอาความเสี่ยงพอเหมาะนะครับก็จะเป็นกองประเภทที่เป็นบาลานซ์ฟันนะครับกองที่แนะนำก็จะเป็นของกรุงไทยนะครับ KT2575IMF KT2575IMF นะครับกองทุนเปิดกรุงไทย Conservative 25/75เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับครับกองนี้เด่นตรงไหนครับครับกองนี้เป็นบาลานซ์ฟันนะครับตัว25กับ75เนี่ยคือสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้กับหุ้นนะครับ ครับก็จะมี 25% เนี่ยลงหุ้นนะครับแล้วก็อีก 75% ลงตราสารหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าสัดส่วนใหญ่เนี่ยจะไปลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยก็ยังพอที่จะชนะเงินเฟ้อได้สักเท่าไหร่ครับถ้าไปดู1ปีย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ 2.57 นะครับ 2.57% นะครับดู3ปีย้อนหลังจะอยู่ที่ประมาณ 5.6% นะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะชนะเงินเฟ้อในช่วงนี้ได้ละ KT 2575 RMF นะครับใช่ครับกองทุนเปิดกรุงไทย Conservative 2575เพื่อการเลี้ยงชีพครับของบลจ.กรุงไทยนะครับเอาละครับด่วนจีไปดูอีกตัวอย่างนึงปิดท้ายเลยครับครับอีกตัวอย่างนึงเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะ maximize return ให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องหุ้นไทยละนะครับลงทุนในหุ้น 100% เลยนะครับผมแนะนำก็จะเป็นพัทละ EQ IMF พัทละ EQ IMF นะครับใช่ครับกองทุนเปิดพัทละหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับใช่ครับทำไมถึงแนะนำกองนี้ครับกองนี้เนี่ยเราทำผลตอบแทนนะครับเทียบกับความเสี่ยงแล้วเนี่ยกองนี้ติดชาร์ตท็อป5ของเราทุกๆเดือนนะครับครับก็จะมีบางเดือนที่หลุดไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะติดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยเลือกกองนี้ขึ้นมาผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอเท่าไหร่บ้างครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ยอยู่ที่ 10.8% นะครับแล้วก็3ปีย้อนหลังอยู่ที่ 11% 1ปีย้อนหลัง 10.8 นะครับ3ปีย้อนหลัง 11% นี่ต่อปีนะครับ3ปีย้อนหลัง 11% ต่อปีนะครับใช่ครับกองทุนเปิดพัทละหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.พัทละนะครับลองเลือกดูแล้วกันนะหรือ IMF เนี่ยลงแบบกระจายได้ไหมครับใช่ครับอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องมาวางแผนเกษียณแล้วนะครับวางแผนเกษียณเนี่ยจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วเราสามารถที่จะจัด Asset Allocation ให้เหมาะสมกับเป้าหมายได้ด้วยอันนี้ถ้ามีเวลาจริงๆเนี่ย
ผมแนะนำทางนี้มากกว่าครับก็คือกระจายนะครับใช่ครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณสารุพงศ์ครับก็ผมแนะนำนักลงทุนช่วงนี้นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเรากระโดดเข้ามาลงทุนเลยโดยที่ไม่วางแผนอะไรเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าช่วงนี้เนี่ยจะเจ็บตัวกลับไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าตลาดค่อนข้างผันผวนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็วางเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับแล้วเอาใช้เป้าหมายนั้นน่ะในการที่จะบริหารความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับนะทำตามแผนนะครับใช่ครับทำตามแผนเนี่ยมันก็จะได้ผลนะครับบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการด้วยโดยเฉพาะการลงทุนประเภทประหยัดภาษีนะครับเป้าหมายเนี่ยระยะยาวๆต้องมีนะโดยเฉพาะการเกษียณอย่างมีความสุขนะครับต้องครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสรุพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับคุณฟังครับสุภาลัยเตรียมเปิดตัว2โครงการแนวราบขนาดใหญ่มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,630 ล้านบาทโดยสุภาลัยไพรส์ประชาอุทิศมีแบบบ้านให้เลือกถึง6แบบขนาดพื้นที่ใช้สอย 123-197 ตารางเมตรราคาเริ่มต้นเพียง 2.99 ล้านบาทและอีกโครงการหนึ่งที่เปิดใหม่ก็คือสุภาลัยพรีมาวิลล่าพระราม2บางขุนเทียนคาลือหาดหรูสไตล์โมเดิร์นเริ่ม100ตารางวาในราคาเริ่มต้นเพียง 9.9 ล้านบาทสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านประชาอุทิศสุขสวัสดิ์เชิญเยี่ยมชมโครงการในงานพรีเซล 8-9 กันยายนนี้และเชิญร่วมงานพรีเซล 15-16 กันยายนนี้กับคาลือหาดหรูย่านพระราม2บางขุนเทียนณสำนักงานขายโครงการสนใจโทร1720-1720หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suphalai.comและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้รวมทั้งเป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนาเกื้อบูลแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนไทยเรนนาคาเช่ารถโทรเลยนะ1647เที่ยวให้สนุกนะครับ